วันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าการขอหมายค้นเนี่ยเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงนะครับเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลเพราะบ้านเนี่ยก็รู้แล้วว่าเป็นบ้านผมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านของผมยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อคนอื่นก็ตามนะครับนะเป็นชื่อญาติผมหรืออะไรก็ตามนะครับนะแต่ว่าการที่ขอหมายค้นจากศาลเพื่อจะไปจับสาวัตนนท์นะครับนะสาวัตนนท์เนี่ยก็เป็นนายเวรผมนะครับเพราะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าสาวัตนนท์เนี่ยนะก็ต้องอยู่ที่บ้านผมเพราะนั้นก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยใครอยู่นะก็คือเป็นบ้านของผมนะครับเพราะนั้นถ้าบอกข้อเท็จจริงให้ศาลทราบนะครับนะศาลก็จะเมื่อรู้เป็นบ้านพลเอกสุเชษฐ์เนี่ยศาลก็จะให้ความเป็นธรรมนะก็จะไม่ถึงขนาดไปออกหมายค้นหรอกนะครับนะก็ต้องไปและอย่างก็ต้องไปดูนะครับในเรื่องของคดีวันนี้ผมยังไม่มีคดีเลยนะเราจะมาค้นออกหมายค้นบ้านผมยกกำลังมาเป็นขยงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นการทำให้ผมเสียชื่อเสียงนะครับนะเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นการปกปิดข้อเท็จจริงก็คือการหลอกศาลนะครับทำให้ศาลไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าการจะขอหมายค้นมันต้องมีคำที่ต้องไปเรียนศาลท่านนะวันนี้ผมจึงมายื่นคำร้องนะขอความเป็นธรรมต่อศาลนะเพื่อให้ศาลพิจารณามีคำสั่งไต่สวนนะครับเรื่องการละเมิดอำนาจศาลนะครับในการออกหมายค้นนะครับผมว่ายื่นที่อาญาแล้วก็จะไปยื่นที่ศาลทุจริตด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ในศาลอย่างนี้ก็จะมี2ส่วนนะครับอีกส่วนก็คือศาลอาญากรุงเทพใต้อันนี้ในส่วนของลูกน้องนะครับนะเพราะว่าการออกหมายจับเนี่ยก็ใช้ว่านายหมดนะทำให้ศาลเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นนายพลนะเป็นรองผู้การเป็นผู้กับนะครับจากการทำงานของผมเองเนี่ยนะครับนะก็จะเห็นได้ว่าเวลาผมไปขอหมายจับใครต่างๆเนี่ยนะครับนะถ้าเป็นนายตำรวจนะครับนะศาลก็จะสั่งให้ออกหมายเรียกก่อนนะเว้นแต่ว่าเขาไม่มาก็ถึงจะออกให้ออกหมายจับเพราะว่าถือเป็นบุคคลที่มียศมีตำแหน่งมีถิ่นที่อยู่ไม่ได้หลบหนีไปไหนเพราะเป็นข้าราชการนะครับนะแต่นี้เมื่อไปปกปิดไปซ่อนเร้นอันนี้มันสอบพิรุธทั้งหมดนะครับอันนี้มันคือการสอบพิรุธนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนที่ไปที่มาว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็จะไปยื่นคำร้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับนะในส่วนลูกน้องไม่ใช่ผมนะครับนะเพื่อจะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งไต่สวนในทางละเมิดนะครับในเรื่องของละเมิดคำสั่งศาลนะครับคือการไปหลอกศาลนะเพื่อจะให้มีการออกหมายจับหลอกศาลเพื่อจะให้มีการออกหมายค้นบ้านผมนะครับส่วนประเด็นต่อมาการจะไปศาลอาญาทุจริตนะครับก็เดี๋ยวมันก็ต้องเป็นเรื่องของการนะการให้การเท็จนะการแจ้งความเท็จต่างๆนะนะครับก็เดี๋ยวส่วนนั้นเดี๋ยวไปว่ากันนะครับนะก็วันนี้ก็ต้องใช้สิทธิ์กันตามกฎหมายนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับการตรวจสอบเราน้อมรับในการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการตรวจสอบต้องเป็นธรรมนะครับและถูกต้องนะแต่ถ้าการตรวจสอบไม่เป็นธรรมแล้วสอบพิรุษนะครับนะมีวาระซ่อนเร้นนะครับต่างๆนะครับผมก็ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับนะเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมกับตัวผมเองถ้าตัวผมเนี่ยไปรองผบ.ตร.ยังไม่รับความเป็นธรรมแล้วประชาชนจะไปหาความเป็นธรรมได้ที่ไหนล่ะนะครับนะครับผมคืออย่างนี้ผมเรียนตรงๆว่า1 นะครับไอ้เส้นทางการเงินทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มาที่ผมนะครับมันเป็นเรื่องของลูกน้องเพราะนั้นลูกน้องก็ต้องไปตอบนะครับว่าไอ้เส้นทางการเงินนั้นเนี่ยคุณไปทำอะไรอยู่นะคุณไปเล่นเว็บพนันคุณไปทำเว็บหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเมื่อลูกน้องได้ประกันตัวมาก็ต้องมาถามนะเพราะว่ามันไม่มีเส้นทางเงินอะไรที่มาที่ผมนะครับนะเพราะนั้นเวลาผมให้ลูกน้องไปทำงานเนี่ยผมก็ให้ไปทำงานนะครับนะแต่ส่วนคุณจะไปทำยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะครับเพราะนั้นคุณจะไปใช้บัญชีม้าหรือไปมีเส้นทางการเงินมินี่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับแต่ไม่ได้หมายว่าพอเป็นเรื่องนี้แล้วจับโยงมาที่ผมก็ต้องมาถามผมก่อนให้ผมได้อธิบายก่อนถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะว่าแล้วถามว่าไปโยงว่าเอาเงินมาจ่ายค่าสายบานค่าอะไรถามว่าไอ้เงินนั้นมันเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับมันเป็นเงินของผมเองนะครับที่ผมให้ลูกน้องไปจ่ายแต่ส่วนลูกน้องจะเอาไปหมุนยังไงเราก็ไม่รู้นะครับนะก็ต้องเรียนตรงว่าหลักคิดง่ายๆว่าถ้าผมไปเอาเงินเว็บพนันเนี่ยมันคงจะไม่ใช่แค่หลัก2ล้าน3ล้านนะครับนะแล้วหรือเอามาจ่ายค่าโทรศัพท์แค่หมื่นกว่าบาทนะครับนะมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันคือมันไม่มีตรรกะนะครับนะนะครับผมก็ต้องเรียนตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปทำอะไรที่มันอย่างนี้
แน่นอนนะครับทางภาษาฎีกาก็มีแล้วนะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงก็มีโทษจำคุกมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าไอ้อย่างเงี้ยมันทำให้มีเจตนาทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่านะครับเอาลังไปค้นบ้านผมนะครับแล้วไปแถลงข่าวใหญ่โตว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะครับไอ้อย่างนี้มันเป็นความจริงที่ไหนทั้งที่ไม่มีเงินเว็บพนันเข้าบัญชีผมแม้แต่บาทเดียวนะครับมันมีลูกน้องผมเนี่ยนะครับมันมีเส้นเงินไปเชื่อมกับมินนี่ก็ต้องไปดูว่ามันเรื่องส่วนตัวหรือเปล่านะลูกน้องก็ต้องไปตอบไม่ใช่หน้าที่ผมตอบนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อลูกน้องผมประกันตัวมาเดี๋ยวก็ต้องมานั่งถามนะครับผมก็เอาทนายมาเตรียมถามว่าคุณไปทำอะไรกันนะครับนะเพราะวันๆเราก็ไม่มีเวลามาดูเรื่องนี้หรอกนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนะเพราะนั้นคือเราทำงานขนาดนี้นะครับผมก็มีแต่ให้เงินไปทำงานนะครับผมมีงบประมาณมีงบราชการรับนะผมก็ให้แต่ถามว่าส่วนเกินมันมีแน่นะครับมันไม่มีเพียงพอหรอกไอ้งบราชการรับนะครับนะแต่ว่าเรามีความพร้อมเราก็เอาเงินส่วนตัวมาทำงานแล้วเราก็ตอบได้ว่าไอ้เงินส่วนตัวเรามันมาจากไหนนะครับเมื่อเงินเราถูกต้องทุกอย่างมันก็จบนะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ลูกน้องที่ต้องตอบว่าคุณไปเกี่ยวพันกับมินนี่ยังไงนะครับเงินส่วนตัวที่ว่าค่ะเราโอนให้ใครอะคะผมผมไม่ได้ใช้โอนคือรองผู้กับคริสเนี่ยนะครับเขาก็อยู่กับผมมาโอ้โหอยู่มาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับนะก็เหมือนเป็นเลขาผมอ่ะนะครับพอต้นเดือนหรือ2อาทิตย์ผมก็ให้ออกไปจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าสายบานคุณแม่แต่ถามว่าไอ้จ่ายค่าสายบานคุณแม่ไอ้2ล้าน8มันไม่ใช่ว่าจ่าย2ล้าน8นะมันทั้งปี2ล้าน8หรือปีกว่าเพราะคุณแม่ผมรักษาสายบานก็ 30,000 40,000 50,000 นะครับนะคือมันผมก็ให้เขาไปจ่ายแต่ถามว่าเขาเอาเงินผมไปหมุนไปจ่ายเราก็ไม่รู้แต่ถามว่าคุณเอาเงินผมเนี่ยไปเข้าเส้นเงินยังไงในส่วนนี้นะแต่ถ้าผมรับเว็บพนันมันต้องมีเงินที่ตรงมาที่ผมถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียนตัวว่ามันคือเงินของผมนะครับและเป็นเงินที่ถูกต้องด้วยนะครับนี่ไงเดี๋ยวต้องเอามาถามเนี่ยกำลังประกันตัวอยู่เดี๋ยวต้องเอามาถามนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรคือมันเรื่องส่วนตัวเขานะครับนะคือเหมือนกันทุกคนก็มีใครรู้เรื่องส่วนตัวใครเพราะเป็นลูกน้องเรามีเยอะนะครับนะแต่ว่าเมื่อเขาไปพันกับมินนี่เขาก็ต้องเป็นคนตอบนะครับไม่ผมตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องไปถามนะถ้าถามรู้เย็นนี้ผมตอบให้นะครับหรือก็ให้สัมภาษณ์เขาเองเลยนะครับแล้วเราก็ต้องอะไรต่อครับก็ต้องไปถามมินนี่นะถามมินนี่ว่าเป็นเงินอะไรรู้จักยังไงนะรู้จักรองโจ้หรือเปล่านะคำตอบไม่ได้คือไม่รู้จักนะครับนะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเรื่องเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าจะมาบอกว่าผมไปเกี่ยวเว็บพนันเพราะลูกน้องผมไปเกี่ยวถามว่าเอาตรงไหนมาไปเกี่ยวนะครับมันไม่ใช่ว่าลูกน้องไปทำผิดแล้วผมต้องมาผิดด้วยไม่ใช่นะครับนะหรือว่าผมไปเจอเขาลูกน้องผมพาเข้ามาร้องเพลงแล้วผมเจอครั้งเดียวแล้วจะบอกว่าผมไม่เกี่ยวพันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะผมไม่รู้จักด้วยซ้ำนะตัวพี่โจรู้จักกับคนที่ชื่อเฮียต่อเต่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอีสานเป็นญาติผมเองเป็นญาติผมเองเป็นคนเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านก็คือเป็นญาติผมใช่เป็นญาติผมเองก็เป็นญาติโอ้โหเป็นญาติแล้วก็เฮียแต้มเนี่ยเขาก็เคยไปให้การที่ปปช.ไว้ตั้งเป็น10ปีแล้วนะครับนะแล้วบ้านหลังนี้ผมก็รายงานปปช.ไปแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในปปช.ทั้งหมดนะครับผมก็รายงานไปหมดแล้วว่าผมท่านเป็นผู้ครอบครองบ้านใช่ใช่ครับผมก็อยู่บ้านหลังนี้ที่ที่ผู้คนบอกว่าเป็นชื่อของน้องท่านไม่จริงไม่จริงไม่บ้านทั้งหมดเป็นชื่อเฮียแต๋มทั้งหมดนะครับเพราะเขาเป็นญาติผมนะเขาทำธุรกิจถูกกฎหมายอยู่ที่อุดรนามสกุลเดียวกับท่านไม่เป็นญาติจะไม่นามสกุลเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านก็พร้อมที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ใจยืนยันเพราะว่าผมคือบ้านหลังนี้ผมก็รายงานปปช.ไปถ้าผมไม่บริสุทธิ์ผมก็คงรายงานปปช.ไม่ได้นะครับนะผมอยู่บ้านเนี่ยคือเนื่องจากว่าผมเป็นคนสงขลานะครับนะอันนี้เป็นญาติผมนะผมมีบ้านผมก็ต้องเรียกว่าอันนี้ผมมาเช่าเขาอยู่นะผมมาเช่าเขาอยู่นะไม่ใช่ผมอยู่ฟรีๆแล้วผมมีสัญญาเช่าผมมีการโอนเงินทุกเดือนนะครับนะผมมาเช่าเขาอยู่เห็นว่าเขามีการจ่ายค่าส่วนกลางให้ทุกเดือนด้วยใช่เพราะว่ามันเป็นบ้านเขานะอันนี้มันก็เป็นรายเดือนไม่สัญญาเช่าผมจ่ายเป็นรายเดือนนะครับแล้วผมก็รายงานปปช.สัญญาเช่านี้ตกลงกันยังไงบ้างแต่รายเดือนนะคะที่จะต้องจ่ายกันนะคะ
็เป็นค่าเช่าอ่ะครับผมจ่ายสัญญาเช่าผมเป็นค่าเช่านะครับคือมันเหมือนญาติกันอ่ะนะครับแต่การไปอยู่ฟรีเลยมันคงจะไม่ใช่นะนะครับต่อเดือนรองต้องจ่ายเท่าไหร่คะต่อที่บ้านที่เช่าอยู่เดือนนึงเฉพาะค่าเช่าผมจ่ายเดือน 50,000 นะครับไม่จะก็ทั้งหมดคืออย่างงี้คือผมอยู่แค่2หลังแล้วพ่อผมอยู่พ่อผมตายนะครับก็เหมือนญาติผมเค้าก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมจะจ่ายมากกว่านี้เค้าก็ไม่เอาเข้าใจมั้ยครับแล้วก็พี่แต้มเนี่ยใครก็รู้นะครับว่าเค้าเป็นญาติผมอ่ะนะครับนะครับเพราะว่าคนในอุดรก็รู้นะว่าเค้าเป็นญาติผมนะครับเพราะนั้นผมก็จ่ายค่าเช่าโดยถูกต้องแล้วผมก็รายงานไปปปชนะว่าผมมีสัญญาเช่าผมจ่ายค่าเช่าอยู่เดือนละ 50,000 นะเพราะผมอยู่แค่2หลังนะส่วนหลังอื่นเนี่ยผมไม่เก็บของนะผมไม่ได้ใช้สิทธิ์อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่แต้มเนี่ยนะเอาไปสอบปากคำนั้นได้เลยนะครับนะมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าเอาต้องถามว่าที่แต้มเนี่ยเขาทำผิดกฎหมายไหมนะเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะแล้วผมมีญาติเนี่ยแล้วผมจะอยู่แล้วญาติผมจะอยู่บ้านญาติเลยไม่ได้เหรอนะครับมันก็ผมเนี่ยเป็นรองผบ.ที่ผมเนี่ยอยู่ทาวน์เฮาส์เองนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านแบบมีบริเวณนะครับคุณไปดูอ่ะผมอยู่บ้านแบบเป็นทาวน์เฮาส์นะนักข่าวไปก็จะเห็นนะครับนะแต่ผมเนี่ยพี่แต่ว่าผมไม่ได้สร้างบ้านเพราะอะไรครับเพราะผมเนี่ยบ้านผมอยู่สงขลานะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เอาง่ายเข้าว่าตรงนี้แหละก็เช่าอย่างนี้เลยนะฮะคุณอัจฉริยะออกมาว่านัดหมายจะแถลงข่าวแฉเพิ่มเติมเกี่ยวกับทนายชื่อดังมีนักข่าวเข้าไปร่วมในกระบวนการพนันออนไลน์ตรงนี้ท่านคือเหมือนตรงนี้นะครับถ้าจะแถลงว่ามีทนายชื่อดังร่วมเว็บพนันก็เป็นเรื่องของทนายมันไม่ใช่เรื่องของผมถูกไหมครับใช่ไหมครับเป็นเรื่องของทนายความนะครับคือก็เหมือนกันใครจะร่วมเว็บพนันทำเว็บพนันนะก็ไม่ใช่เรื่องของผมนะแต่ถ้ามีเส้นเงินเว็บพนันเข้ามาที่ผมเนี่ยอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับผมนะแต่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับผมมันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเงินของผมนะที่ผมต้องจ่ายทุกเดือนนะครับเพียงเดี๋ยวเอางี้หลักนี้ว่าถ้าเงินผมถูกต้องนะครับนะผบ.ให้งบลับผมใช้ผมเอางบลับมาใช้ทำงานไม่งั้นงานผมจะออกขนาดนี้ได้ยังไงนะส่วนเกินนะผมก็จ่ายเองนะครับนะเพราะนั้นมันเป็นเชิงประจักษ์อยู่แล้วนะครับเป็นญาติสนิทเลยเป็นญาติสนิทเลยนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบครับนะก็เป็นเรื่องการดำเนินการของทางพนักงานสอบสวนนะครับก็ออกหมายจับก็ออกไปนะครับเราก็มีที่ดำเนินการลูกน้องก็ต้องไปชี้แจงนะครับนะส่วนใครจะเป็นใครก็ต้องไปดำเนินการต่อกังวลว่าหมายจับจะออกมาในลักษณะเหมือนตอนแรกมั้ยครับไม่ผมไม่กังวลนะครับนะก็การคาดหวังออกหมายจับก็ต้องรวบรวมพยานฐานนะครับแต่ว่าการจะออกหมายจับใครได้เนี่ยก็ต้องรวบรวมพยานฐานให้ดีไม่ใช่คุณอยู่ๆคุณจะมาออกหมายจับเขานะโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องดูว่าถ้าคุณออกหมายจับใครแล้วมันไม่มีเหตุผลทุกคนมันก็ต้องต่อสู้ใช้สิทธิ์หมดนะครับนะมันก็ต้องยืนยันในความเป็นธรรมนะครับกังวลไหมครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการประเด็นออกมาขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจจะมีหมายจับโยงมาถึงท่านได้ไม่กังวลเลยนะครับผมตอบได้หมดยินดีตอบได้หมดทุกคำถามคืออย่างนี้ถึงจะเป็นแม่เป็นพี่น้องเนี่ยครับนะผมตอบได้หมดแหละนะครับแม่ผมพี่น้องผมเขาก็ตอบได้หมดเพราะเขาไม่รู้จักเว็บพนันนะครับเขาไม่รู้จักเขาอยู่สงขลาเขาแก่แล้วนะครับเราถามว่าเราไม่ให้เงินแม่แล้วเราจะให้เงินใครนะครับเราไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่แล้วเราจะจ่ายให้ใครนะครับนะแล้วแม่ผมเขาก็จ่ายเองเขาก็มีตังอยู่นะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับเงินคือเราต้องดูว่าเงินเนี่ยมันถูกกฎหมายไหมถ้าเงินมันถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือลูกน้องเนี่ยมันเอาเงินที่เราให้เนี่ยไปทำยังไงถึงไปพันกับมินนี่นะมันต้องตอบให้ตรงนี้นะครับลูกน้องก็ตอบให้ตรงนี้ส่วนบ้านของผมเนี่ยนะครับนะก็ไม่มีประเด็นอะไรเพราะผมก็รายงานปปช.ไปก่อนแล้วนะว่าผมเช่าบ้านอยู่ตรงนี้นะถ้าผมไม่บริสุทธิ์ใจผมก็คงไม่รายงานปปช.นะครับนะนะครับที่ท่านบอกว่าจะไปสอบไปสอบถามข้อมูลจากลูกน้องเองตรงนี้มันทำให้เกิดข้อครหาไหมคะว่าจะไปเตรียมข้อมูลอะไรไม่เตรียมคือผมก็ต้องถามเขานะครับไม่งั้นผมจะไปชี้แจงถูกได้ยังไงนะครับนะเพราะว่าเกิดเข้ามาสอบผมก็ต้องตอบในส่วนของผมนะส่วนลูกน้องก็ต้องตอบในส่วนลูกน้องนะครับคือมันไม่มีใครทำได้ผิดจากความจริงหรอกนะครับนะเพราะว่าความจริงมันก็คือความจริงนะครับนะตอนนี้ท่านนายกบอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบสวนท่านแล้วกังวลไหมคะ
ไม่กังวลครับไม่กังวลก็คือถ้าตั้งสอบนั้นยิ่งดีนะครับถ้าสอบสวนแล้วยุติมันก็เหมือนผมก็เคลียร์ตัวเองนะครับนะครับผมครับครับท่านในถามแบบไอ้นี่ชาวบ้านนะครับเอาคืนไหมครับต้องมีการตรวจสอบคืนไหมครับไม่ผมไม่ได้เอาคืนแต่พี่เห็นว่าการฟ้องใครผิดผมก็ต้องฟ้องไปใครผิดผมก็ต้องดำเนินคดีอาญาไปนะครับนะใครผิดก็ต้องดำเนินคดีอาญาไปใครผิดก็ต้องฟ้องไปนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นเริ่มปฏิบัติการเอาคืนการฟ้องครับได้แบบนี้ได้ไหมวันนี้ยังไม่ได้เริ่มฟ้องเลยนะวันนี้เป็นแค่ขอความเป็นธรรมศาลให้ศาลตั้งให้ศาลท่านพิจารณานะครับสั่งไต่สวนไต่ทางละเมิดอำนาจศาลนะครับก็เป็นการดำเนินการแต่บางท่านทราบแล้วว่ามีคนสั่งการเรื่องนี้ทราบรู้หมดแหละรู้ไปเรียนหมดจะดำเนินคดีถึงท่านก็มันก็ต้องว่าไปนะผมก็ว่าไปตามพยานฐานนะครับนะผมก็ต้องว่าพยานฐานเพราะว่าได้ไหมครับว่าเป็นคนในหรือนอกตรมันเป็นการเมืองภายในตรนะครับนะนะครับเกี่ยวกับการแต่งตั้งผบ.ตร.ก็ไม่ขอตอบตรงนี้ให้สื่อไปคิดเองนะครับนะเพราะว่าก็ถามผบ.แล้วว่าถามพี่เหลงก็แล้วว่าเอ๊ะทำไมให้มาคนบ้านผมนะผบ.ก็บอกว่าเดิมทีมีแค่มารายงานเฉยๆนะแล้วก็บอกไปแล้วว่าถ้าจะค้นเนี่ยเดี๋ยวให้มาบอกก่อนแต่บอกว่าไปค้นก่อนแล้วมาบอกนะครับนะนี่ได้มีการคุยกับท่านผบ.แล้วยังครับคุยเมื่อวานนี้ก็ตอบอย่างเงี้ยนะครับนะก็ตอบลักษณะนี้ก็ไม่น่าใช่ผบ.ก็ใช่ก็ไม่รู้ว่าใครก็ท่านไปคิดเอาเองแล้วกันก็ผบ.ตอบผมอย่างนี้นะครับนะดังนั้นจะฟ้องกลับแน่นอนก็มันถูกต้องครับถ้าผิดกฎหมายผมก็ต้องรักษาสิทธิ์อ่ะนะผมก็ต้องรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีผมนะครับนะคือวันนี้ถึงแม้ว่าผมไม่มีข้อกล่าวหาแต่ผมเสียหายอ่ะนะครับนะผมไม่มีข้อกล่าวหามันอาจจะไม่มีอะไรมาถึงผมเลยนะครับผมไม่มีข้อกล่าวหาแต่ว่าผมเสียชื่อเสียเสียงนะครับนะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครระดับสั่งการมีขอไม่เอ่ยได้มั้ยนะก็บอกว่าผบ.เขาบอกอย่างเงี้ยนะบอกร้องศาลประพฤติปฏิเนี่ยฮะจะร้องหน่วยงานไหนหรือว่าตำรวจใดใดมันจะพอบอกได้ไหมโอ้มันอยู่ในเอกสารแล้วไม่เป็นไรนะครับนะครับครับเป็นหน่วยใช่ไหมฮะเป็นหน่วยงานใช่ไหมยังไม่ขอบอกกันได้ไหมนะนะโอเคนะนะตามนี้นะโอเคครับครับขอบคุณมากครับแต่ว่าพี่โจ๊กยังไม่ไปไม่พี่เดชพี่เป็นไม่ครับไม่พี่เข้าทำงานก่อนนะครับเสร็จพี่ไปไหนเสร็จพี่เข้าทำงานต้องไปบ้านใช่ไหมการกินข้าวก่อนนะที่ดูเดี๋ยวจ้องครับจ้องครับกินอย่างนี้เสียงการของผมการมาในวันนี้เพื่อมายื่นร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลที่นาให้ศาลเดี๋ยวเข้าไปต่อ